บทที่18เพื่อนของผู้ใหญ่ไม่มีคำว่าคนแปลกหน้านอกเสียจากเพื่อนที่เรายังไม่เคยพบอาลันเดอร์บัตตันในเครื่องหมายคำพูดดีใจจังนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันวันหลังเรานัดเจอกันบ่อยๆดีไหมนี่คือคำพูดแรกที่ผมได้ยินตอนเจอเพื่อนร่วมชมรมของมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่เรียนจบเนื่องจากชมรมของเราถูกยุบในช่วงปีคริสต์ศักราช2000จึงไม่มีการนัดพบกันอย่างเป็นทางการเพื่อนที่เคยทำหน้าที่ประธานชมรมพยายามทำทุกวิถีทางแล้วในที่สุดก็นัดรวมรุ่นพี่รุ่นน้องของชมรมที่อายุห่างกัน3ปีในร้านอาหารแห่งหนึ่งได้สำเร็จแม้ว่าจะไม่เจอกันมานานถึง25ปีแล้วแต่ลักษณะท่าทางและคำพูดของทุกคนยังดูเหมือนเดิมคิดแล้วก็น่าอัศจรรย์เพราะสิ่งที่ดูเปลี่ยนไปก็คือลักษณะภายนอกเท่านั้นเราพูดคุยกันถึงฉายาในอดีตแล้วหัวเราะกันครื้นเครงก่อนจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะนัดเจอกันอีกครั้งทุกๆ 2-3 เดือนก่อนแยกย้ายกลับทว่า3เดือนต่อมาผมก็ได้รับข้อความว่าในเครื่องหมายคำพูดยกเลิกนัดชมรมเดือนพฤษภาคมทั้งที่ก่อนแยกย้ายกันในวันนั้นพวกเรานัดว่าจะพบกันใหม่ในวันที่19เดือนพฤษภาคมอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่พอใกล้จะถึงเวลาจริงเนื่องจากคนมาได้น้อยจึงขอเลื่อนเป็นครั้งหน้าทว่าผมเองก็มีนัดอื่นในวันที่เลื่อนออกมาและคิดว่าคงจะไปไม่ได้ซึ่งเพื่อนคนอื่นๆที่จัดเวลาว่างรอไว้ในวันนั้นคงจะต้องผิดหวังและการกลายเป็นผู้ใหญ่คือสิ่งนี้เองคือเราต้องไปตามนัดที่ต้องไปมากกว่าไปตามนัดที่ตัวเองอยากไปทุกวันนี้ผมยังติดต่อเพื่อนสมัยมัธยมปลายที่เคยทำวารสารโรงเรียนด้วยกันอยู่กลุ่มเราจะทำตัวให้ว่างและนัดเจอกันปีละครั้งช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งการนัดพบกันด้วยความสมัครใจโดยไร้เงื่อนไขแบบนี้จะทำให้จำนวนคนขาดหายไปน้อยที่สุดแม้เพียงปีละครั้งแต่ทุกคนก็มาไม่เคยพลาดเพื่อมาติดตามดูว่าแต่ละคนยังสุขสบายดีอยู่ไหมคุณลองนึกดูว่าคนอายุขนาดเท่าผมได้พบกันเพียงปีละครั้งเท่านั้นซึ่งก็น่าจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่นี้และเดี๋ยวนี้ถ้าใครเจอกันได้เพียงปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็น best friend แล้วอย่างนั้นหรือมันช่างน่าเศร้าใจยิ่งนักเมื่อคนเราเริ่มต้นดำเนินชีวิตในสังคมสิ่งแรกที่รับรู้ว่ายากก็คือความสัมพันธ์สมัยเรียนเราก็แค่เลือกคนที่มีนิสัยเข้ากับเราแล้วคบเป็นเพื่อนสนิทแต่ในสังคมผู้ใหญ่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะต้องคบหากับในเครื่องหมายคำพูดคนที่ต้องพบตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะเพื่อนร่วมงานลูกน้องกับเจ้านายคู่สัญญาที่1หรือคู่สัญญาที่2ซึ่งการคบกับคนใหม่ๆเป็นเพื่อนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่จะมีน้ำใจและคนในองค์กรที่เราเพิ่งเข้าไปจะเอื้อเฟื้อแต่ความรู้สึกลำบากใจก็เริ่มจากตรงนั้นว่าเราจะไปเชื่อใจใครดีจะสนิทกับใครเพราะถ้าเป็นที่โรงเรียนถ้ารุ่นพี่หรือเพื่อนมาทำความรู้จักด้วยเจตนาดีเราก็แค่ยอมรับมิตรภาพนั้นแต่ถ้าเป็นในที่ทำงานก็อาจเกิดความระแวงว่าเขาจะทำความรู้จักเราเพราะหวังสิ่งใดหรือไม่ดังนั้นเราจึงต้องคิดใหม่หลายครั้งในองค์กรอาจมีฝ่ายที่เข้ามาตีสนิทเพื่อชวนเข้าพวกแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามก็อาจมีผลประโยชน์แอบแฝงสถานการณ์ที่กล่าวมานี้ผมไม่ได้ต้องการแนะในทำนองว่าอย่าไว้ใจคนที่เพิ่งได้เจอกันครั้งแรกเพราะผมยังเชื่อเสมอว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจกับใครความบริสุทธิ์ใจนั้นจะกลับมาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าผลตอบแทนอาจไม่ย้อนกลับมาหาเราในทันทีแต่จากเจตนาบริสุทธิ์ที่ดูเหมือนคนโง่เขลานั้นแม้แต่ในที่ทำงานของผมก็เริ่มส่งผลดีขึ้นทีละน้อยเวลาที่เจ็บปวดทุกคนในโลกมักจะหัวเราะเย้ยหยันชีวิตว่าไม่มีใครที่เชื่อถือได้สักคนแต่ผมคนหนึ่งละที่ไม่สนับสนุนคำพูดต่อมาที่ว่าโลกเราก็เป็นแบบนี้แหละเนื่องจากเวลาที่เราทำความรู้จักกับคนอื่นด้วยเจตนาดีคิดว่าอย่างน้อยในสถานที่ทำงานก็มีคนที่เชื่อถือได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและจะค่อยๆเผยแพร่เจตนาบริสุทธิ์นั้นให้คนอื่นได้รับรู้อย่างไรก็ตามถ้าให้ผมเตือนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในสังคมก็คือจงอย่าตัดสินคนอื่นจากคำพูดและขอให้ใคร่ครวญก่อนว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์ที่เปิดเผยนั้นคนเราพูดและทำเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการดังนั้นเจตนาจึงสำคัญมากกว่าคำพูดหรือการกระทำองค์กรที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเหมือนอย่างที่ทำงานของผมถ้าตระหนักถึงความต้องการของคนอื่นเร็วก็จะเข้าใจกันง่ายขึ้นว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแล้วจะรับมือกับมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างสบายใจขึ้นมาหน่อยถ้ามีงานเยอะเราสะสางตอนกลางคืนก็เสร็จได้แต่มนุษยสัมพันธ์ไม่สามารถหาคำตอบได้ในเวลาอื่น
ความหวั่นวิตกว่าเรายอมคนอื่นง่ายอย่างนี้จะดูโง่หรือเปล่ากับคำตำหนิตัวเองที่ว่าเรามองคนอื่นในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าแค่คิดสองเรื่องนี้ก็ขัดแย้งกันแล้วคิดแล้วก็เหนื่อยผมจึงคิดถึงเพื่อนในอดีตที่คบหากันได้อย่างสบายใจหลายคนมักพูดว่าเพื่อนในวัยเด็กเป็นเพื่อนแท้เพราะคบกันโดยไม่หวังผลประโยชน์และเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์แต่ผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดนี้เด็ดขาดแม้ว่าครั้งหนึ่งจะเคยเป็นมิตรภาพที่บริสุทธิ์แต่ถ้าตอนนี้เจอกันแล้วต่างไม่รับรู้ถึงจิตใจอันบริสุทธิ์เหมือนเดิมย่อมไม่สามารถคาดหวังสิ่งใดได้นอกจากผิดหวังชั่วขณะและบางครั้งเวลาที่ได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานและพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับรู้สึกว่าไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะเวลาที่ผ่านมาย่อมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของแต่ละคนไปยิ่งเจอกันก็ยิ่งรับรู้ได้ถึงความห่างเหินจนทำให้เจ็บปวดปัจจุบันผมมีเพื่อนในโลกไซเบอร์หลายคนเพราะใช้เครือข่ายพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตอย่างมินิโฮมเพจบล็อกตลอดจนโซเชียลมีเดียอย่างเช่นมี Today Twitter และ Facebook มนุษยสัมพันธ์จึงขยายกว้างขึ้นตอนนี้ผมไม่กลัวอีกแล้วว่าจะหลงอยู่ที่ไหนบนโลกถ้าลองได้พิมพ์ข้อความว่ารู้ไหมว่าร้านอาหารเกาหลีที่อร่อยที่สุดในบาร์เซโลนาอยู่ที่ใดข้อมูลจริงใจที่อยู่คนละสถานที่จากพวกผู้เชี่ยวชาญจะถูกส่งมาให้อย่างไม่ขาดสายแต่ปัญหาก็คือผมมีเพื่อนที่รู้ข้อมูลอาหารหลายพันคนในต่างแดนแต่ว่าเพื่อนที่ยอมรับฟังเรื่องกลัดกลุ้มยันเช้าแทบไม่มีเลยแม้จะฟังดูขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่เวลาเล่น Twitter ผมกลับรู้สึกเหงาเลยทำให้สับสนว่าเพราะเหงาถึงเล่น Twitter หรือผมเล่น Twitter เลยทำให้เหงาแม้จะเป็นช่องทางสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเพราะไม่ต้องพบหน้ากันโดยตรงแต่มนุษยสัมพันธ์แบบนี้ก็สร้างความลำบากใจให้เช่นกันผมคิดว่าแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับคนให้มากเช่นสมัครเข้าสมาคมที่มีคนรสนิยมเดียวกันหรือคบหากับเพื่อนในแวดวงธุรกิจเดียวกับตัวเองซึ่งถ้าแต่งงานแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนกับเพื่อนๆของแฟนได้หรือถ้ามีลูกก็สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองคนอื่นได้แล้วความสัมพันธ์ก็จะสานต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนว่าแม้เราจะแลกนามบัตรกับคนที่เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกและเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบผิวเผินแต่หนึ่งในนั้นก็อาจจะมีคนที่ดูเป็นมิตรและทำให้อยากสนิทกันจริงๆยุคนี้หลายคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนใกล้ชิดที่สุดทางใจมักไม่ใช่เพื่อนเก่าในความทรงจำรางเลือนแต่จะเป็นคนที่พบกันหลังจากโตเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งก็ดีไม่น้อยไปกว่าเพื่อนเก่าแม้เพื่อนที่คบกันสมัยเป็นเด็กจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่ถ้าเราเจอเพื่อนใหม่ๆในสังคมก็ขอว่าอย่าสร้างขอบเขตล่วงหน้าไว้ว่าเป็นแค่เพื่อนในทางธุรกิจเท่านั้นแม้จะเจอกันตอนอายุมากแล้วแต่ถ้าเจอกันบ่อยๆแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกันอย่างตรงไปตรงมาวันหนึ่งข้างหน้าอาจพัฒนาเป็นเพื่อนกันได้จริงๆซึ่งช่วงเวลาที่คบหากันอย่างลึกซึ้งนั้นแม้เพื่อนสมัยเรียนจะคบกันนาน 3-4 ปีแต่เพื่อนใหม่ในสังคมเราอาจคบกันยาวนานกว่านั้นสิ่งสำคัญคือไม่ใช่เรื่องเวลาว่าคบกันมานานเท่าไหร่แต่ปัญหาคือจะคบกันด้วยจุดมุ่งหมายใดคงไม่ใช่เพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งถ้าพบเจอคนที่พูดคุยกันได้อย่างรู้ใจและอยากคบเป็นเพื่อนแล้วก่อนอื่นจงอย่าคิดเรื่องจุดหมายแต่ให้เข้าไปทำความรู้จักในฐานะเพื่อนมนุษย์ก่อนขอให้ลองเปิดใจและชวนคุยดูบางทีเขาอาจกลายเป็นเพื่อนสนิทตลอดชีวิตที่คุณยังตามหาไม่เจอ